เรามาตามนัดนะครับวันอาทิตย์ตอนบ่ายสี่โมงผมตอนนี้ชักเริ่มไม่ค่อยที่จะตรงเวลาวันนี้ก็มาเลท9นาทีนะซึ่งก็ถือว่าเลทเป็นประจำเลยทีเดียวไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้มีไอ้นู่นไอ้นี่โผล่มาอยู่เรื่อยวันนี้ก็มีแฟนคลับนะฮะสองตัวนะครับสองตัวนะฮะที่ยืนอยู่ตอนนี้เห็นโชว์เชฟอยู่ข้างหลังผมนั่นก็คือเสี่ยนนซีนะฮะเสี่ยนนซีนี่ก็ผมมาที่นี่เมื่อคืนเสี่ยนนซีก็มาต้อนรับที่ประตูรถเลยนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเสี่ยเทาเดี๋ยวเทามานี่ไหมมาเทาเขาก็นะตอนนี้กำลังเดินกว่าจะเดินมาถึงได้นี่มาก็สองตัวนะตอนนี้ผมก็มีพาร์ทเนอร์นะครับสองตัวที่นอนอยู่หน้าห้องนอนนะครับอากาศที่นี่ผมเดิมทีก็ไม่ได้คิดว่าจะมานะครับเพราะว่าคิดว่าเข้าหน้าร้อนละแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าฝนตกฝนตกผมก็เลยมาที่นี่เพราะว่าอากาศเย็นนะเมื่อคืนนี้ก็เย็นสบายผมมาถึงที่นี่ตอนอุณหภูมิประมาณสัก25แล้วกลางคืนขึ้นมาก็น่าจะประมาณสักเหลือสัก21 22องศานะครับก็อากาศดีพอฝนตกแล้วนี่ก็เห็นเสียงท้องฟ้าร้องครึ้มครึ้มครึ้มนะก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้คงจะตกผมก็ได้นัดกับทางด้านเจ้าหน้าที่ไว้5โมงเย็น5โมง15นาทีผมจะเดินนะฮะดูไล่ตรวจไล่มีเรื่องราวที่จะฝากให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำกันอยากจะทำอะไรอยากจะมีอะไรก็เราทำไมบอกเขาให้เขาไปช่วยทำผมเนี่ยประเภทมีแต่ไอเดียทำไม่เป็นหรอกนะฮะไอเดียอยากจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็มีแต่บอกทางคนให้เขาไปทำตอนนี้ให้เขาไปซ่อมนะไปซ่อมพวกอะไรต่างๆนะฮะน้ำรั่วน้ำซึมแล้วก็พวกทางด้านทางถ้ำทางอะไรต่ออะไรหรือปลูกบ้านตอนนี้ก็ปลูกบ้านให้กับอดีตพ่อตานะซึ่งรับปากกันไว้ว่าจะมาอยู่กับผมนะคุณพ่อตาปรากฏว่าอายุร้อยกับสองขวบถึงสามขวบก็ปรากฏว่าคุณพ่อตานั้นล้มในห้องน้ำล้มในห้องน้ำก็เลยกระดูกซี่โครงหักไป6ซี่แล้วหลังจากนั้นก็ติดโควิดปรากฏว่าไม่ถึงเดือนนะฮะคุณพ่อตาก็จากไปแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยได้คุยกับคุณพ่อตาไว้นะแล้วก็ได้ออกแบบให้คุณพ่อตาเห็นว่าบ้านเป็นยังไงอะไรต่ออะไรคุณพ่อตาก็ชอบมากแล้วบอกว่าดีเหลือเกินชอบเหลือเกินก็ตกลงกันออกแบบอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วทุกอย่างก็เตรียมที่จะทำเพราะว่าทำเสร็จจะเร่งทำให้คุณพ่อตานั้นมาอยู่ด้วยกันก็ปรากฏว่าคุณพ่อตาเสียซะก่อนแต่เมื่อคุณพ่อตาเสียไปแล้วนี่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าผมนั้นได้รับปากคุณพ่อตาไว้แล้วว่าจะทำบ้านนะฮะให้กับพ่อตาซึ่งพ่อตาเนี่ยปกติก็จะคุยกับผมเนี่ยทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นนะคุยมาในช่วงเนี้ยหลายปีเลยนะฮะก็คุยกันวันอาทิตย์ก็มีนัดคุยกันนะบางทีโทรไปก็ไม่รับสายเพราะคุณพ่อตาลืมนะก็เนี่ยครับก็เป็นความสัมพันธ์เนื่องจากว่าผมนั้นได้แยกทางกับทางลูกสาวนะเมื่อ40กว่าปีที่แล้ว40กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เลิกกับทางลูกสาวแต่ไม่ได้เลิกกับพ่อตานะฮะ
ก็มีในช่วงแรกๆเนี่ยพ่อตาก็ขุ่นนะเคืองว่าผมเนี่ยทำไมเอาลูกสาวเข้ามาแล้วไม่ดูแลให้ดีนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณพ่อตาก็เคืองผมในระดับหนึ่งแต่ตอนหลังมาเนี่ยก็เรียกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คุยกับผู้ใหญ่เนี่ยคุยถูกคอนะผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะกับผู้ใหญ่เลยผมเนี่ยไปคุยกับใครไม่มีปัญหาผมเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครเพราะไม่ชอบมีปัญหากับชาวบ้านผมไม่นินทาไม่ว่าร้ายนะฮะไม่อิจฉาอะไรคนอื่นนะฮะแล้วก็ไม่เครียดแค้น มีเครียดแค้นอยู่คนเดียวเครียดแค้นพ่อนะเพราะว่าพ่อสมัยก่อนตื้บผมหนักเหลือเกินนะก็แบบว่ามีปัญหาเรื่องในครอบครัวนอกนั้นก็ไม่มีเลยก็เลยถูกคอกับพ่อตาพ่อตาก็เรียกว่าคุยกันรู้เรื่องมากนะก็เลยสร้างบ้านให้พ่อตากะว่าจะมาอยู่ด้วยกันที่เขาใหญ่นี่แหละเพราะว่าผมเนี่ยอยู่เขาใหญ่ประจำนะแล้วก็หลังจากที่พ่อตาเสียปั๊บก็เลยยังทำยังกับวันนี้ก็ยังประชุมกันอยู่นะประชุมกันเรื่องออกแบบเรื่องใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆก็จบนะเป็นอันว่าผมทำทุกอย่าง ตามที่รับปากไว้ผมเนี่ยเป็นคนนิสัยอย่างหนึ่งว่าอาจจะไม่รับปากเรื่อยๆเปื่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่ารับปากอะไรแล้วก็จะต้องทำให้ได้นะฮะถ้าเกิดทำไม่ได้ก็จะพยายามค่อยๆนะทำดูนั่นก็เป็นเรื่องที่มีทำเรื่องบ้านนะฮะก็คุยสะเพลินไปเลยว่าผมไปรับปากกับพ่อตาไว้แล้วก็ชวนพ่อตามาอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าพ่อตาจะจากไปแล้วผมก็ยังจะทำบ้านน่าจะอีกไม่ตอนนี้ก็สร้างอะไรขั้นพื้นฐานนี่สร้างเสร็จแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเตรียมทำเรื่องกรอบแล้วก็ตกแต่งนะฮะฉะนั้นก็หลังจากนี้ไปก็บ้านพ่อตาผมก็เลยตั้งเป็นเขาเรียกว่าอะไรบ้านอนุสรณ์บ้านอนุสรณ์ของพ่อตานะเขียนชื่อเลยนะฮะว่าเป็นบ้านอนุสรณ์พ่อตาชื่อเหยาจ้าหลิงนะฮะก็ทำแบบนั้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเนี่ยอย่างกับตอนเย็นๆเนี่ยผมก็จะมาเดินตรวจงานเนี่ยเดี๋ยวก็ไปตรวจงานบ้านพ่อตานะฮะเป็นอะไรที่เมื่อเราคิดว่าจะทำแล้วรับปากจะทำก็ค่อยๆทำนะไม่ใช่จำเป็นว่าแหมจะเป็นพวกไฟไหม้ฟางนะอันนี้ก็ค่อยๆทำไปนะครับเอาละครับวันนี้ยังไม่ได้ถามเลยว่าเสียงเสริมเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุยจะโม้ไปนั่นไปนะฮะเสียงทุกคนดูแล้วได้ยินชัดไหมเอ่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ชัดหรือมีอะไรก็นะฮะบอกมานะครับเดี๋ยวผมจะปรับนะฮะวันนี้เราเอาคู่ขนานไปเดี๋ยวใครที่ติดขัดไม่ชัดบอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านตามผมไม่รอนะครับวันนี้ไม่รอละโอ้มีคนถามว่าเสียงจักระจันใช่ไหมมันไม่ใช่เสียงจักระจันมันเป็นเสียงของแมลงหน้าร้อนอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เสียงจักระจันนะครับแต่เสียงมันดังทั่วไปหมดนะครับเอาละครับคุณดาอ๋อไม่ใช่คุณอักติสถามว่ามูลนิธิมีโครงการศิลปะไหมครับผมอยากได้ทุนไปสอนเด็กๆไปสอนน้องๆเด็กๆวาดรูปที่โรงเรียนครับเรามีงานโครงการศิลปะเป็นอมตะอาร์ตอวอร์ดนะฮะซึ่งตอนเนี้ยมันเยอะมากของที่เราให้รางวัลไปเนี่ยเยอะจนแล้วตอนนี้ไม่มีที่เก็บตอนนี้มีของอยู่ในคาสเซิลอยู่500ชิ้นนะฮะยังอยู่ในคาสเซิลเลยก็เลยแหมเป็นประเด็นนะฮะว่าจะถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงจะมีปัญหาว่าทำไมล่ะไม่มีที่เก็บนะฮะก็เลยไม่ได้มีนะฮะโครงการศิลปะทางด้านประกวดต่อแต่คราวนี้ถามว่า อยากจะไปสอนเด็กๆนะฮะอะไรตรงนั้นเนี่ย
เดี๋ยวเราไม่ได้มีโครงการพวกนี้นะยังไม่ได้มีโครงการพวกนี้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าอาจจะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณที่นิคมของเราเนี่ยเยอะเลยเราได้ให้ทุนการศึกษาทำเรื่องห้องสมุดพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่จะไปทางเรื่องศิลปะไหมเท่าที่ดูนี่มันจะอาจจะมีนะผมเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดยังไงลองช่วยส่งข้อมูลเข้ามาที่มูลนิธิได้ไหมนะมูลนิธิอมตะก็ตึกกรมดิษฐ์นะฮะ2126ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะห้วยขวางน่าจะถึงนะครับส่งมาที่มูลนิธิไปเอาล่ะครับคุณมนทนถามว่าอยากมีส่วนร่วมกับอมตะด้วยความรู้ประสบการณ์มีช่องทางไหนไหมครับความรู้ด้านไหนลองเขียนมาสิผมว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะผมว่าตอนเนี้ยเนื่องจากว่าเผอิญผมเนี่ยได้ทำมูลนิธิมาตั้ง27-28ปีแล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วเราเองตอนนี้ก็มีเป้าหมายนะฮะที่จะทำตลอดปีเนี่ยนะทั้งปีเลยเนี่ยนะฮะก็คือ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของทุนเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติก็คือเราจะไปโฟกัสที่เขาใหญ่นะที่เขาใหญ่เนี่ยเราทำมา10กว่าปีแล้วแล้วก็เขาใหญ่นี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เขามาประจำอยู่ที่เขาใหญ่นะฮะอยู่ที่นี่ประจำเลยแล้วก็มาหมุนเวียนกันตอนนี้เป็นชาวแคนาดาชื่อแอนดี้ถ้าใครอยากจะคุยด้วยกับคุณแอนดี้เนี่ยลองไปที่เขาใหญ่แล้วก็ไปที่ตรงศูนย์บริการนะฮะแล้วบอกว่าอยากจะขอคุยกับคุณแอนดี้เขาน่าจะอยู่แถวนั้นก็ได้นะฮะลองหรือไม่ถ้าจะ ให้เกิดการนัดอย่างเป็นทางการก็โทรไปที่ศูนย์นะฮะศูนย์เรียกว่าข้อมูลศูนย์ข้อมูลที่นั่นบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับคุณวิกรมแล้วก็ได้ดูรายการแล้วมาเขาใหญ่อยากจะแวะมาเยี่ยมคุณแอนดี้นะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขเขาใหญ่นะเพราะว่าคุณแอนดี้จะแฮปปี้มากจะมีความสุขมากเลยถ้าเกิดว่ามีแฟนคลับนะไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมเขาไปดูนะว่าเขามีเขาพูดภาษาไทยไม่เป็นฉะนั้นอาจจะต้อง ถ้าเกิดมาไม่เป็นภาษาอังกฤษก็ต้องหาคนที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะไปนั่งคุยด้วยนะฮะนี่ก็มีคนบอกว่าเสียงชัดเจนนะฮะเสียงชัดเจนก็ดีมากบอกว่าโลเคชั่นสวยดีก็เป็นโลเคชั่นเก่าๆผมเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็มีอยู่แค่ตรงนี้แหละครับเป็นโลเคชั่นที่อยู่ข้างหลังผมนี่ก็มีบ้านที่ผมอยู่มานะฮะตั้งเกือบ20ปีแล้วมาเขียนหนังสือนะครับบ้านที่ลอยน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ตรงนั้นแล้วก็บ้านอีกด้านหนึ่งก็เป็นบ้านที่อยู่ปัจจุบันนะครับข้างหลังก็เป็นเขาเนี่ยเป็นเขาลูกช้างนะเป็นเขาน้อยนะครับอยู่ที่นี่คุณต้อมถามว่าปัญหา PM 2.5 จะแก้ไขได้ไหมอย่างไรก็อยากจะบอกว่า PM เนี่ยมันเกิดจากเรื่องของคนเราทั้งสิ้นไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติถ้าเกิดโดยธรรมชาติเนี่ยคงจะเหนื่อยนะฮะอะไรเอ่ยหนึ่งคือเผานะฮะเผาเรียกว่าพวกคือมันเป็นนิสัยหรือความเคยชินนะว่าเราเนี่ยเกะกะนะฮะเกะกะพวกด้านสิ่งที่เราปลูกไว้แล้วเราต้องการที่จะลุกวิธีที่ง่ายเนี่ยนะก็คือเผาไม่ขีดก้านเดียวก็เผาเกี้ยงเลยนะมันก็กลายเป็นขี้เถ้าไอ้ขี้เถ้าเนี่ยนะฮะมันละเอียดมาก
ถ้าเป็นใบหญ้าใบหญ้าก็เล็กอยู่แล้วแล้วก็เป็นขี้เถ้าไอ้ขี้เถ้าตรงนั้นเนี่ยพอถูกฝุ่นนะตีนะหรือพัดเนี่ยมันก็ลอยกระจายไปกระจายไปก็อยู่ในอากาศนะขัดสีกันไปขัดสีกันมาก็ยิ่งทำให้มันเล็กลงไปอีกตอนนี้ไอ้มันเล็กลงไปเล็กมากเล็กจนแบบว่ามันทำไมเอ่ยไอ้ตรงหน้ากากที่เราจะกองไอ้โควิดเนี่ยกองไม่อยู่นะฮะเพราะมันละเอียดมากก็ต้องใช้ N95 นะหรือระดับที่มันละเอียดอย่างนั้นไปกันไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไปเข้าในจมูกเราเพราะว่าในจมูกเราเนี่ยของจมูกเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกันพวกนั้นได้เพราะมันละเอียดมันก็ไหลไปเข้าไปในปอดเรานะเข้าไปในปอดฉะนั้นพอเข้าปอดเราเนี่ยมันก็ทำไมเอ่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ปอดมีปัญหานะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบกับร่างกายมาจากฝุ่นพวกนี้อีกอันนึงก็มาจากควันตอนนี้ควันต่างๆที่เราเห็นนั่นนะไอ้พวกนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้มันเกิดเป็นนะฮะผงนะควันรถควันโรงงานอะไรพวกนี้ก็เป็นประเด็นคราวนี้ถามว่าเอ้าแล้วทำไมประเทศไทยถึงมีปัญหาเยอะแล้วประเทศอื่นล่ะทำไมเขาไม่มีปัญหาเหมือนประเทศไทยก็เพราะว่าเขาเข้มงวดยกตัวอย่างกรรมสิ่งที่ผมพูดมานั้นมาจากเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมทั้งสิ้นแต่เมื่อรัฐบาลนะประกาศไปบอกว่าห้ามเผานะแล้วโรงงานไหนที่มีควันนะเยอะนะก็ขอให้ลดนะแล้วก็ให้โอกาสที่จะลดคราวนี้ถ้าลดไม่ได้นะรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่นเขาก็เตือนนะฮะเตือนว่าอันเนี้ยเรามีปัญหานะต้องให้ลดถ้าเกิดว่ายังลดไม่ได้อีกเขาก็ปิดโรงงานเลยนะฮะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจีนทำประจำว่าโรงงานไหนถ้าเกิดว่าให้โอกาสแล้วไม่ทำตามนี่เขาก็ปิดส่วนทางด้านเรื่องเผาไอ้เรื่องเผาเนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบคือผู้ใหญ่บ้านถ้าเป็นที่อยู่ในต่างจังหวัดกำนันนะหรือผู้ว่าของแต่ละมณฑลนะตรงเนี้ยเขาก็จะต้องไปรับผิดชอบว่าไอ้มณฑลนี้นี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ PM นะฮะเขาก็ทำไมเอ่ยเขาก็ต้องถามคนที่ดูแลว่าทำไมให้มันเกิดฉะนั้นถ้าเกิดว่าหรือแก้ไม่ได้เขาก็ปลดนะฮะออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกเทศมนตรีหรืออะไรก็ว่าไปนายอำเภอเขาก็ว่าไปแต่ประเทศไทยมีทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยทำอย่างนั้นนั่นก็คือทางแก้ไขนะเอาไอ้น้ำไปฉีดอะไรเงี้ยโอ้ยไอ้น้ำมันตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะถ้าจะทำกันจริงๆก็ทำฝนหลวงนะฝนเนี่ยให้มันตกลงมามันจะได้ชะแต่ฝนเนี่ยในหน้าแล้งไอ้น้ำอยู่บนเมฆเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นแต่ประเด็นคือความรับผิดชอบประเทศจีนเนี่ยในเมื่อรัฐบาลประกาศออกมาแล้วคนที่เป็นเจ้างานนั้นต้องรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบเขาก็ปลดนะแค่นั้นเองคุณจิตถามว่า AI จะมาเร็วไหมภายในปี2ปีนี้ไหมและทองจะขึ้นอีกไหมน้ำมันจะลงอีกไหมโอ้โห AI จะมาเร็วไหมเร็ว AI เนี่ยเปลี่ยนทุกนาทีในโลกเราเนี่ยมีประชากรอยู่ 8,000 ล้านคนใน 8,000 ล้านคนทุกคนเนี่ยคิดใหม่ๆทุกนาทีเนี่ยเราคุยๆกันอย่างเงี้ยเขาก็มีของใหม่ๆมาเยอะเลยนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราทำไมเอ่ยมีนะฮะการที่เรียกว่ามาจากการพัฒนานะเทคโนโลยีฉะนั้นบอกว่าภายในปี2ปีนี้ไหมไม่ใช่ภายในมันเป็นมาตั้งนานแล้ว AI เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องเขียนข้อสอบเขียนหนังสือเขียนอะไร AI ทำหมดนะถ้าอยากจะรู้ว่า AI มันจะพัฒนาไปถึงไหนเนี่ยก็ไปดู Terminator เก่าๆนั่นน่ะมันก็เป็นลักษณะของอย่างนั้นตอนนี้เล่นหมากฮอตเล่นหมากล้อม
ตีกอล์ฟอันไหนที่แม่นกว่ากัน AI ตีหมดนะฮะมันเก่งแล้วก็ทองจะขึ้นอีกไหมทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่างกับอันอื่นนะทองเป็นของที่มีค่ามาในโลกของมนุษย์เนี่ยผมว่า 4-5,000 ปีขึ้นไปแล้วไปดูในหลุมฝังศพอยู่ในไปดูในโรงศพของมัมมี่ไปดูในอะไรของมนุษย์โบราณเนี่ยเขาจะเก็บทองไว้ถามว่าเอ๊ะทำไมเก็บทองทำไมไม่เก็บเงินทำไมไม่เก็บอะไรอย่างอื่นทองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของบริสุทธิ์ 99.99% ของทองเนี่ยไม่ว่าจะเวลาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอะไรแต่คุณภาพจะไม่มีเปลี่ยนเลยไม่มีขึ้นสนิมเห็นไหมเหล็กได้ขึ้นสนิมนะทองแดงก็ยังมีสนิมแต่ทองไม่มีสนิมฮะมนุษย์ก็เลยชอบทองข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยทองมีน้ำหนักมีน้ำหนักรู้สึกเลยว่าโอ้มันมีค่าเมื่อคุณภาพไม่เปลี่ยนนะแล้วหายากนะแล้วก็เอาไปเอาไปทำเป็นอะไรนะเครื่องประดับก็ดูแล้วมีราศีฉะนั้นเมื่อประชากรของโลกมันเพิ่มคนก็อยากจะได้ของมีค่าฉะนั้นไอ้ความต้องการมันก็เลยสูงขึ้นเมื่อมันสูงขึ้นราคามันก็ขึ้นคราวนี้ ทองเนี่ยมันขึ้นหรือลงเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีความขัดแย้งในเรื่องของสงครามในเรื่องของเงินเฟ้อทองจะต้องขึ้นราคาผมจำได้สมัยผมเด็กๆเนี่ยแม่เนี่ยแต่แม่เป็นคนชอบซื้อทองเก็บทองผมจำได้ว่าแม่เนี่ยไปร้านทองเนี่ยแล้วก็ชอบซื้อทองมาที่ตอนนั้นบาทละ300ตอนนี้บาทนึงต้อง 20,000 กว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนู้นเนี่ยแม่ผมเก็บทองนะสัก2-300 กิโลสมมติว่าอย่างนั้นถ้าเก็บกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เก็บมาถึงจนวันนี้เนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไอ้ทองถึงจนวันนี้มันเพิ่มตั้งขีดเท่าเนี่ยมันก็มีค่ามากในระยะยาวแต่คนที่นั่นน่ะหมายความว่าต้องเป็นเงินสดถ้าไปกู้เงินมาเก็บเนี่ยอ้วกนะก็หมายความว่าแทนที่จะเก็บเงินก็เป็นเก็บทองนะครับแล้วน้ำมันเนี่ยถามว่าจะลงอีกไหมก็ขึ้นอยู่กับสงครามอีกนะก็ขึ้นอยู่กับไอ้เรื่องของเรื่องพลังงานทดแทนว่ามีมากน้อยขนาดไหนนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะคุณบรรพตถามว่าช่วยแนะนำวิธีปราบคอร์รัปชันของราชการไทยบางคนหน่อยครับโอ้ยก็เอานี่แหละของท่านสีจิ้งผิงอะท่านสีจิ้งผิงเนี่ยก๊อปเขาท่านมาเลยกับลีกวนยูสองคนนี่แหละวันก่อนนี้มีผู้ใหญ่ทางสิงคโปร์มาคนหนึ่งนะฮะบอกว่าท่านลีกวนยูเนี่ยจับไอ้รัฐมนตรีคนหนึ่งเข้าคุกนะฮะเข้าคุกเพราะว่ารัฐมนตรีคนนี้วันหนึ่งไปต่างประเทศนะกับลูกค้ากับหมายความว่าคนที่เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจคนนั้นออกค่าเครื่องบินออกที่พักออกแล้วก็ไปดูงานนะถ้าประเทศไทยก็บอกเอ้ยฉันไปดูงานนี่ฉันดูงานเพื่อจะทำงานให้ราชการคือข้าราชการเราเนี่ยก็เป็นศรีถนนชัยแต่ลีกวนยูพอหมอนี่ลงจากเครื่องบินปั๊บจับเลยแล้วก็จับเข้าคุกเลยบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันเพราะว่าไปเอาผลประโยชน์จากทางด้านคนที่เป็นนักธุรกิจนะนักธุรกิจอันนี้เขานะสร้างคอนเนคชั่นแล้วคนข้าราชการคนนี้เป็นรัฐมนตรีนั้นแล้วก็ไปรับอันนี้เขาจับเข้าคุกเลยถ้าแบบนี้จับแบบนี้เข้าคุกในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะปราบคอร์รัปชันได้อย่างลีกวนยูแล้วลีกวนยูนี่ใครที่โกงหรือทำอะไรผิดเขาจัดการเข้าคุกหมดสีจิ้งผิงผมเคยคุยไปหลายครั้งแล้วสีจิ้งผิงนี่บอกว่าเอ้ยข้าราชการคนไหนที่มีลูกมีเมียอยู่ต่างประเทศต้องมาลงทะเบียนว่าไปซื้อไปทำไปมีอะไรที่ต่างประเทศถ้าเกิดไม่มาลงทะเบียนนะก่อนแล้วเขาจับได้ว่ามีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศ
ขาไม่ถามว่าทรัพย์สินนั้นมันมาจากไหนหรืออะไรเขาจับเข้าคุกเลยฉะนั้นก็ปรากฏว่ามีคนที่มาลงทะเบียนแล้วไม่สามารถตอบได้ว่าทรัพย์สินนั้นมันมาจากไหนประมาณล้านกว่าคนข้าราชการจีนเยอะอันนั้นก็เข้าคุกไปละในขณะเดียวกันเขาก็ถามบอกว่าเอ้าแล้วเงินนี้มันมาจากไหนใครเป็นคนให้ก็ปรากฏว่าเขาก็พูดถึงคนนั้นคนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าคนที่ให้ก็ติดคุกติดคุกอีกเหมือนกันนะตอนนั้นตอนนี้ในประเทศจีนน่าจะมีคนที่รับกับคนให้น่าจะประมาณสัก2ล้านคนแล้วมั้งนะครับนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าจะทำก็ต้องทำแบบจีนทำแบบสิงคโปร์เขารับรองเลยครับว่าเราเนี่ยคอร์รัปชันจะหายแล้วถ้าหนักๆไปจีนเขาเล่นยิงเป้าเลยนะฮะบางคนที่มันไอ้นั่นมากติดคุกตลอดชีวิตยังไม่พอเขายิงเป้าฉะนั้นประเทศจีนเนี่ยมันก็ทำไมล่ะการโกงกินนะฮะโอ้ยคนจีนนี่เรื่องโกงกินเขาเก่งกว่าคนไทย10เท่านะฮะแต่คนไทยเนี่ยเรารูปหน้าปะจมูกเราก็คือทำไมพวกกันญาติกันเราก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เลื้อรังมาอยู่อย่างนี้ล่ะครับคุณภูนถามว่าวิกฤตการเงินมีสิทธิ์ลามถึงเอเชียและประเทศไทยไหมครับมีวันนี้มันลามไปถึงยุโรปแล้วยุโรปก็ต้องลามมาถึงเอเชียเมื่อเอเชียประเทศไทยก็ต้องโดนด้วยคุณสุภาพรถามว่าดูแลอย่างไรให้แข็งแรงขนาดนี้ก็ผมเนี่ยทำตามบอดี้คล็อกที่จริงผมตอนนี้ถือว่าอ่อนแอที่สุดในชีวิตนะผมตอนนี้ออกกำลังกายน้อยมากผมรู้สึกว่าขาผมเนี่ยไม่แข็งแรงนะผมนี่รู้เลยว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ร่างกายแย่มากอันที่หนึ่งผมก็คือว่าผมทำตามร่างกายเช่นร่างกายเหนื่อยทำไม่ไหวผมพักเพราะว่าจะพักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็จะมาทำต่อ2ถ้าหิวเมื่อไหร่เนี่ยผมที่หัวเตียงนะหรือที่โต๊ะทำงานจะต้องมีนมไว้เป็นกล่องนะเป็นนมเป็นนมกล่องนมเนี่ยผมทานง่ายนะฮะเอาหลอดจิ้มปั๊บดูดปุ๊บก็ทำไมแก้กระหายด้วยผมจะมีนมนะฮะหรือเมื่อก่อนเนี่ยชอบอะไรไหมไอ้ไวตามิลไวตามิลก็รู้สึกมันหอมก็จะมีของแค่เนี่ยถ้าหิวเมื่อไหร่รู้สึกว่าท้องร้องจ๊อกจ๊อกผมจะไม่ปล่อยให้ท้องร้องจ๊อกๆเพราะว่าท้องร้องเนี่ยมันก็คือหมายความว่ามันมีน้ำกรดน้ำย่อยมาที่กระเพาะแล้วฉะนั้นกระเพาะไม่มีอะไรก็ถูกไอ้น้ำกรดย่อยผมก็จะมีนมไปให้ไอ้น้ำกรดมันย่อยเล่นๆก่อนแล้วก็จะต้องหาอะไรกินผมจะชอบมีของอะไรก็ได้นะฮะผมจะรู้สึกมันจะเป็นเวลานะอันนั้นผมก็เลยหิวกินหนาวผมก็ห่มผ้าผมจะมีผ้ากำมานะผ้ากำมาเนี่ยติดไว้ในกระเป๋ากระเป๋าทำงานเนี่ยผ้ากำมาผมจะใช้ได้หมดเลยเวลารู้สึกหนาวปั๊บผมก็ผ้ากำมามาห่มนะฮะเวลาแดดออกผมก็ผ้ากำมาคุมไม่ให้ร้อนผมจะทำนะฮะปฏิบัติตนปฏิบัติตัวตามร่างกายบอกมาแล้วอีกอันนึงก็คือผมจะเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่เห็นแก่กินหรือถ้าเกิดเป็นบ้านนอกก็เรียกว่าตะกะนะฮะผมจะไม่ตะกะหมายความว่าเห็นอะไรก็จะกินหมดไม่มีผมเนี่ยจะเลือกนะผมอาจจะเลือกกินในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบเช้าๆทุกเช้าผมจะต้องมีผลไม้หนึ่งจานก่อนที่จะทานอาหารผมจะทานผลไม้ทานนะผลไม้ก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าย่อยง่ายนะฮะแล้วก็ถ่ายอะไรได้ง่ายแล้วอีกอันนึงก็คือวิตามินผมเนี่ยจะมีวิตามินเนี่ยนะฮะมาเสริมมาเติมนะอาหารที่ผมกินทุกวันว่ามันไม่ครบมันขาดก็มีวิตามินอันสุดท้ายคือเรื่องของหมอตอนนี้เนี่ยผมนะฮะเสียเทานี่ตอนนี้มาดูเทารูปหล่อตอนนี้เทาๆนี่ไปที่ไหนนี่ตอนนี้ก็มีแต่แฟนคลับแต่สีตอนนี้ถ้าเริ่มเป็นขี้เลื้อนสีไม่ได้เรื่องเมื่อก่อนมาทีแรกๆนี่สีเทาหมดเลยนะฮะก็วันนี้เทาเนี่ยจะสีจะไม่ใช่เทาแล้วจะเป็นสีขี้เลื้อนไปละสีอะไรก็ไม่รู้
นะก็นั่นนะครับเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าผมนั้นปฏิบัติอย่างนั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าดีคุณมัมมี่ถามว่าปีนี้อากาศป่วนมากเกิดจากอะไรก็เกิดจากไอ้การที่มนุษย์เราเนี่ยมีโรงงานมีเครื่องสันดาปจากรถนะครับปล่อยเข้าไปในอากาศก็ทำให้บรรยากาศของเราเปลี่ยนแปลงความสมดุลของธรรมชาติที่อยู่ในอากาศนั้นโดยประชากร 8,000 คนมันทำให้ประเทศไอ้โลกของเราเนี่ยไม่มีความสมดุลมาตั้งนานแล้วนะครับนั่นก็คือปัญหาก็ทำให้เรียกว่าปัญหาโลกนะที่เขาเรียกว่า climate change นั่นเองคุณศักดิ์สินถามว่าช่วงนี้จีนเปิดให้เดินทางเข้าออกทางรถไฟผ่านลาวท่านมีความเห็นอย่างไรก็ดีสินะฮะเราวันนี้ก็ทำให้การเดินทางของจีนเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยมาด้วยเครื่องบินนะเป็นหลักตอนนี้มาด้วยรถไฟได้บางครั้งน้อยไม่เยอะมาด้วยเรือเมื่อก่อนนี้ก็มาด้วยรถยนต์มาเนี่ยที่จริงก็ดีแต่ปรากฏว่าเข้ามาแล้วปรากฏว่ามันขับรถคนละฟากกันมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเรื่อยนะการคมนาคมเป็นสิ่งที่ดีวันนี้เราบอกว่าเราอยากจะได้ทำไมนักท่องเที่ยวจีนก็ต้องสร้างนะฮะไอ้เรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมให้ดีคุณพาเดชถามว่าตอนนี้วิกฤตแบงก์รันจะกระทบไทยแค่ไหนภาพลักษณ์อาจจะทำให้คนเนี่ยไม่เชื่อมั่นนะแบงก์ไทยนะครับว่าเอ๊ฉันเอาเงินไปฝากแล้วมันจะมีปัญหาไม่เอ่ยนั่นนะครับก็มันก็ต้องผลกระทบถ้าเกิดแบงก์เราเนี่ยนะไม่มีความเข้มแข็งแล้วก็เหนื่อยนะคนก็เอาไปถอนเงินที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าแบงก์รันนะฮะอันนี้ก็แน่นอนก็กระทบคุณวันนี้ถามว่าโพสต์ลงทุนอมตะจะทราบอย่างไรว่าจริงแค่ไหนปลอมหมดเลยปลอมหมดเลยนะครับโพสต์พวกนั้นไม่มีจริงนะฮะเป็นของปลอมหมดนะฮะต้องระวังอย่าไปเชื่อนะครับคุณกรกนกถามว่าระบบเงินโลกใหม่จะมาภายในปีนี้ไหมคะระบบเงินโลกใหม่คือดิจิตอลอะไรพวกนั้นนะมันคงเริ่มนะฮะ คือเขาตอนนี้เขาใช้กระดาษที่เราเรียกว่าธนบัตรก็กระดาษเนี่ยคนเขาใช้เพราะว่ามันมีทองคำตอนนี้มันมีอเมริกาเป็นคนที่ทำให้กฎเกณฑ์มันผิดคือว่าพิมพ์กระดาษออกมาแล้วก็ไปแลกของขี้โกงรัฐบาลอเมริกันขี้โกงนะโกงอย่างหน้าซื่อๆนะฮะหรือเรียกตามชาวบ้านก็เรียกว่าหน้าด้านๆแล้วก็ชอบไปอัดชาวบ้านเขาไอ้นู่นไอ้นี่ไปว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ตัวเองเป็นโจรเนี่ยนะเป็นคนขี้โกงไม่ว่าฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นประเด็นนะฮะที่อเมริกาวันนี้กำลังอาจจะมีการทำไมอ่ะเอาเงินดิจิตอลมาล้างหนี้ที่ตัวเองติดหนี้คุณเนถามว่าทำอย่างเกษตรกรเป็นเรื่องของคนที่ดูแลนะฮะฝ่ายราชการไปก๊อปปี้ไต้หวันเถอะไปก๊อปปี้จีนเถอะไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นสิไปดูเขาทำยังไงนะฮะเรามีประวัติศาสตร์ทางด้านการทำเกษตรเนี่ยยาวนานกว่าไต้หวันตั้งเยอะเขามีทางด้านเกี่ยวกับเป็นอะไรองค์กรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เข้ามาช่วยมาทำเราไปดูงานเราไปเที่ยวกันซะมากกว่านะฮะแล้วก็กลับมาก็ไม่เห็นมีผลงานอะไรไต้หวันเนี่ยเขาทำยังไงทำอะไรมาก็ขายหมดจีนทำอะไรมาก็ขายหมดเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเจ้าหน้าที่รัฐเขามาดูแลแต่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่รัฐมาดูแลอะไรไหมปล่อยให้มันเป็นกลไกนี่ก็ตอบเข้ามาให้มันเป็นกลไกตามตลาดนะอันเนี้ยมันเป็นตอบแบบประเภทไม่รับผิดชอบนะอันเนี้ยมันเป็นปัญหาคุณมณีถามว่าคุณวิกรมมีโอกาสเปิดโรงเรียนอมตะไหมนี่กำลังจะเปิดใกล้ๆนี้นะจะมีโรงเรียน
เขาเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกำลังจะเกิดภายในสักเดือนหนึ่งข้างหน้านี่แหละโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมีอายุร้อยกว่าปีละนะจะมาเปิดอยู่ที่อมตะยังไงเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งอย่าลืมมาถามผมนะ ถามผมดูเพราะว่าโรงเรียนนี้ผมว่าดีมีคนไปเรียนตั้งเยอะ คนไทยไปเรียนตั้งเยอะเลยคุณแอนโทนีถามว่าตอนนี้ค่าแรงในจีนถูกหรือแพงกว่าไทย มีแนวโน้มที่จีนจะย้ายรากฐานการผลิตมาลงทุนที่ไทยไหมครับ ปัจจุบันนี้ค่าแรงของจีนนี้แพงกว่าไทยแพงกว่าไทยนะตอนนี้ก็น่าจะสัก30กว่า 40% นะค่าแรงโดยเฉลี่ยสาม40แต่ประเด็นคือประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเขามีประสิทธิภาพสูงกว่าไทยเยอะเลยทำให้เมื่อคนเจ้าของเนี่ยเท่าแก่จ่ายค่าแรงไปสมมติว่า100บาทของจีนนี้อาจจะเป็น135บาท40บาทแต่ประเทศจีนจ่ายออกไปมากกว่าประเทศไทยปรากฏว่าปริมาตรของงานที่เขาได้มาเนี่ยมันมากกว่าราคาค่าแรงที่สูงกว่าอันนั้นคือข้อที่1อันที่2เนี่ยความเสียหายในเรื่องของการทำสินค้าเนี่ยของเขาทำเร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่ามีคุณภาพดีกว่าเราเห็นคลิปไหมที่คนจีนเขาทำเห็นไหมเขาทำแบบเหมือนกับไม่เหนื่อยเลยอ่ะของเรานี่กว่าจะทำได้ค่อยๆทำค่อยๆทำมันก็ช้าแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพสูงขนาดนั้นเอ้าทำไมแอปเปิลอ่ะนะเขาไม่มาทำโรงงานในประเทศไทยก็เพราะมันละเอียดไปทำโรงงานในประเทศจีนแล้วตอนนี้ก็ย้ายไปทำอยู่ที่เวียดนามทำเวียดนามนี่มาหลายปีแล้วเพราะคนเวียดนามก็มีคุณภาพนะสินค้าที่ทำออกมาก็ดีนั่นนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นว่าตอนนี้ค่าแรงของจีนเนี่ยแพงกว่าก็จริงแต่คุณภาพมันดีกว่าส่วนเอ็ดบอกว่ามีแนวโน้มที่จะย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยไหมก็มีแต่เขาไปเวียดนามมากกว่าไทยสัก3เท่าใช่มั้ยหรือ4เท่าตอนนี้จีนเนี่ยลงทุนในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ข้างหลังลาวเลยนะเขาไปลงทุนที่ลาวมากกว่าที่ประเทศไทยนะฮะลงทุนมากกว่าตอนนั้นไปแล้วนะครับเพราะว่าลาวเขามีลงเรื่องไอ้รถไฟไงไอ้ตรงรถไฟตรงนั้นมันลงทุนเยอะก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยเม็ดเงินนั่นไปลงอยู่ในลาวเยอะนะฮะก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราไปดูว่าทำไมจีนเขาไปลงทุนในเวียดนามเยอะกว่าไทยตั้ง3เท่าก็เป็นเพราะว่าเขามองว่าประเทศเวียดนามนั้นมีความสามารถในการลงทุนดีกว่าประเทศไทยนะเรามักจะไปเวียดนามแล้วไปดูรถเบนซ์ก็ไม่มีร้านอาหารระดับอินเตอร์ก่อนน้อยเราชอบไปเปรียบเทียบพวกที่เราทำมาก่อนเขาแต่ถ้าไปเปรียบเทียบของที่ทำพร้อมๆกันล่ะอย่างกับอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยตอนนี้อย่างกับอุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยโอ้ยเขาไปไกลกว่าเราละนะฮะอิเล็กทรอนิกส์เขาไปไกลกว่าเราแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เวียดนามเขาก็มีเม็ดเงินไปลงทุนเนี่ยในเวียดนามนี่จากต่างประเทศนี่มากกว่าไทยมา5ปีกว่าเนี่ยอย่างน้อยทุกปีก็ประมาณ3เท่าอ่ะฉะนั้นเศรษฐกิจเวียดนามมันก็เลยเจริญนั่นเองนะครับคุณ Unity ถามว่ามีเงินเยอะๆฝากแบงค์รัฐบาลไทยดีหรือไม่ครับหรือจะจัดการอย่างไรดีมีเงินเยอะๆนะมีเงินเยอะๆนี่ก็ต้องหาอะไรที่มันน่าลงทุนถ้าเป็นอย่างผมเนี่ยผมก็ลงทุนในตลาดหุ้นที่ผมรู้จักนะฮะอย่างกับผมเองเนี่ยก็ลงทุนแต่ในอมตะเพราะว่าผมมั่นใจผมเข้าใจในอมตะผมก็เมื่อมีเงินเขาก่อนนะผมก็ซื้อหุ้นอมตะไปนะฮะอันที่สองผมเห็นว่า
มันมีที่ดินตรงไหนที่อยู่ในบริเวณที่มันมีโอกาสนะเติบโตได้ผมก็ไปซื้อเป็นที่ดินนะหรือไม่อีกอันนึงก็คือผมก็ผมไม่ได้ซื้อทองไม่ได้ซื้ออะไรอย่างอื่นผมบางทีก็ไปซื้อตึกแต่ก็พูดอย่างนี้นานๆทีนะยังก็ซื้อตึกมาตึกหนึ่งก็โหตั้งเกือบ50,000 ตารางเมตรนะก็ไปซื้อเป็นชิ้นใหญ่ผมจะซื้อก็ซื้อแต่ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กๆไม่สนใจเพราะว่ามันทำให้ผมเสียเวลาเท่ากันนะฮะก็ลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นผมนะแล้วก็ถ้าซื้อที่มาก็ต้องใช้ประโยชน์ด้วยใช้ประโยชน์ให้ได้นะฮะก็จะทำให้ดีคุณอะไรนะอุษาถามว่ามีที่ดิน20 ไร่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดถนน4 เลนเสนอที่ชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมคะตอนนี้ผมไม่ทราบว่าอย่างกับตอนนี้ที่เห็นน้ำมันเนี่ย20 ไร่นี่ทำปั๊มน้ำมันได้ดีแล้วก็จะเป็นชาร์จเบิ่งชาร์จแบตก็ได้แต่ปัญหาคือว่าปตท.เขาเอาไหมนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เรามีที่ปั๊บเราก็จะไปทำได้เลยเพราะปตท.เขาก็จะต้องศึกษาว่าเอ๊ะมันยังไงอ่ะจะมันเกิดการแข่งขันคือมีเรียกว่าซัพพลายกับดีมานด์คืออุปสงค์อุปทานใช่ไหมฮะการที่เรามีความต้องการเยอะพอไหมถ้าเกิดมีคนนั้นมีที่ติดถนนนะฮะแล้วก็ต้องไปดูว่าถนนนั้นปริมาณรถพอไหมถ้าปริมาณรถพอแล้วก็จำนวนปั๊มน้อยปตท.เขาก็ยินดีอันนี้ต้องไปคิดดูลองไปดูว่าบริเวณนั้นมีปั๊มไหมแล้วก็มีโอกาสจะทำปั๊มได้ไหมต้องไปคุยกับทางปตท.เขาดูถ้าปตท.เห็นว่าดีมานด์ซัพพลายหรือไอ้เรื่องของจำนวนรถนะกับจำนวนปั๊มปั๊มน้อยรถเยอะแล้วแนวโน้มมันจะมีโอกาสเติบโตเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ดีนะฮะก็ไปทำปั๊มแล้วในปั๊มเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ปั๊มละมันเป็นธุรกิจร้านอาหารนะฮะเครื่องดื่มข้าวของในอย่างกับ7 e เ e ่ e อเนี่ยโอ้ขายในปั๊มนี่ขายกันมหาศาลเลยนะฉะนั้นตรงนั้นแหละครับก็จะทำได้ดีแต่ถ้าเปิดปั๊มไม่ได้เราจะไปทำอะไรเอ่ยนะก็ต้องมาดูว่ามีบริษัทเซอร์เวย์ไหมบริษัทที่เขาสำรวจตลาดเราจ้างบริษัทที่เขาเก่งทางด้านศึกษาเรื่องตลาดนะฮะว่าเออตลาดของเขาเนี่ยมีอะไรที่เป็นตลาดตรงนั้นได้บ้างนะหรือ20ไร่นี่ก็ทำโรงงานได้นะเราทำโรงงานอะไรได้ไหมตรงนี้มันมีวัตถุดิบมันมีอะไรยังไงไหมหรือไม่ก็ติดป้ายตัวโตๆเลยนะฮะให้เช่านะหรือร่วมลงทุนด้วยนะถ้าเกิดมีใครเขาอยากจะต้องการที่ดินนะ20ไร่เนี่ยผมไม่ทราบหน้ากว้างเท่าไหร่แต่20ไร่นี่ทำโรงงานได้สบายพอดีโรงนึงนะอาจจะเอามาว่าใครสนใจมาฉันเอาไปหุ้นกับโรงงานแล้วไปดูว่าโรงงานนั้นทำอะไรกำไรเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดกำไรดีก็หุ้นกับเขานะตีค่าเช่าหรือตีอะไรเป็นค่าหุ้นไปก็ดีเหมือนกันนะครับคุณเนถามว่าทำอย่างไรจุกตัวที่ภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้การทำงานของเราเนี่ยในระบบข้าราชการของเราเราเอามาเป็นส่วนกลางจีนเขากระจายนะฮะไปแต่ละมณฑลนะครับว่ามณฑลแต่ละมณฑลลือไปหานักลงทุนเวียดนามก็แต่ละจังหวัดก็ไปหานักลงทุนพวกนี้ก็จะแข่งขันกันฉะนั้นมันก็เป็นการกระจายวันนี้รอส่วนกลางส่วนกลางทำอะไรเป็นนะส่วนกลางตัวเองยังมีทำอะไรแท้ไม่เคยทำอะไรเลยนะฉะนั้นก็ต่างคนต่างปล่อยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็จนกระแต้อยู่ตรงเนี้ย
นะแล้วก็พอหัวหน้ามานายกมาก็ครับผมครับผมทำเป็นคนขยันทำเป็นคนอะไรต่ออะไรแต่ถึงเวลาจริงๆปล่อยเกียร์ว่างไม่ค่อยได้มีอะไรทำตรงนี้มันก็เป็นปัญหานะว่าเราเนี่ยได้ผู้ว่าที่ต้องมารอคำสั่งถ้าเป็นผู้ว่าที่ทำตัวเป็นนายกรัฐมนตรีนะเหมือนกับประเทศจีนเนี่ยเขาต้องไปหาเงินลงทุนเองต้องอะไรเองนะไอ้อย่างเงี้ยต่างจังหวัดก็จะเจริญนั่นเองนะครับคุณจันเพ็ญถามว่าท่านมีทุนสำหรับนักเรียนหมอที่มีทุนน้อยไหมคะมีขอให้เป็นคนจีเนียสนะเรามีทุนขอให้เป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะอันนั้นเนี่ยเราส่งเสริมนะครับคุณทิพพวรรณถามว่าช่วยวิเคราะห์เรื่องโลจิสติกการขนส่งสินค้าในอนาคตหน่อยโอ้ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีทำเลที่ดีนะใครๆก็จะต้องผ่านประเทศไทยดูว่าจีนจะลงใต้ก็ต้องผ่านประเทศไทยอาเซียนจะขึ้นเหนือก็ต้องผ่านประเทศไทยอันเนี้ยเราเนี่ยโดยธรรมชาติเรียกว่าเราอยู่ในระบบของที่เรียกว่าการขนส่งที่ดีที่สุดในภูมิภาคเนี่ยไม่มีใครที่มีเรื่องการขนส่งนะหรือทำเลที่ดีเท่ากับประเทศไทยแต่เราใช้ไม่เป็นนะเราใช้ไม่ถูกฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือปัญหาของราชการเรารัฐบาลเราฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทำให้มันดีขึ้นนี่ทำยังไงก็ต่อรถไฟเด้ต่อทางด่วนเด้นะให้ผ่านประเทศไทยเนี่ยให้มากที่สุดนะย่นระยะเวลาที่เขาเนี่ยจะต้องเสียเวลานะให้น้อยที่สุดอย่าต้องมาวิ่งผ่านกรุงเทพนะทุกอย่างวิ่งอ้อมแล้วก็รถไม่ติดรถไฟวิ่งให้เต็มที่เลยเห็นไหมฮะสนามบินขยายเต็มที่เรามีที่ดินตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเราไม่ขยายสนามบินให้มันเต็มที่สนามบินในปักกิ่งเนี่ยเขามีตั้ง4สนามบินมั้งแล้วสนามบินบางสนามบินเนี่ยมีกำลังขนส่งตั้ง100ล้านคนนะเห็นไหมเนี่ยไปสร้างพวกสิ่งอำนวยความสะดวกไอ้ที่เรียกว่าขนส่งเนี่ยประเทศไทยก็ได้ละประเทศไทยเนี่ยเรามีบุญคนเนี่ยมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเยอะเป็นอันดับนะที่1ของเอเชียกรุงเทพนี่อันดับที่1ของโลกในแง่ของเมืองหลวงฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์คุณกรกนกถามว่าหากเราถูกโกงเงินไม่มีเงินสักบาทมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะหมายความว่าไม่มีเงินสักบาทคือไม่มีเงินเหลือเลยเหรอสมมุติว่าอย่างนั้นก็อันเนี้ยหาทนายนะทนายเนี่ยจะเราต้องหาทนายที่ถูกต้องนะไอ้ทนายห่วยๆก็มีทนายขี้โกงก็มีตั้งเยอะแยะอย่างกับผมสมัยก่อนผมก็เจอทนายขี้โกงนะผมมีปัญหาตรงนั้นก็เป็นประเด็นนะทนายเนี่ยเราสอนคนนะฮะให้มีความเป็นธรรมแต่ทนายเป็นโจรซะเองก็มีนะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แย่มากนะครับผมเนี่ยถูกคนโกงตั้งแต่สมัยโรงเรียนแล้วมันก็ไม่เชิงว่าเรียกว่าโกงเรียกว่าเบี้ยวหนี้ชื่อนายจี๊ดนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนใต้เรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยกันยืมเงินไปแล้วก็ไม่คืนเลยผมเจอคนที่ยืมเงินไปแล้วไม่คืนเนี่ยหลายคนเลยนะฮะแล้วก็ยังก็มีนักการเมืองไทยก็เหมือนกันบอกว่าขอยืมไอ้นักการเมืองไทยเนี่ยอันนี้เชื่อไม่ได้เลยสักคนหนึ่งที่ผมเจอนะขอยืม2เดือนกลายเป็น2ปีแล้วตอนหลังก็หายไปเลยเนี่ยวันเนี้ยแม้กระทั่งขึ้นอยู่บนจอเนี่ยเมียมายืมนะฮะแล้วก็ทำเป็นฮะไม่คืน เนี่ยวันนี้ก็ยังเย้ยอยู่เนี่ยอยู่คนหนึ่งนะอยู่ในพรรคเสื้อแดงนี่แหละนะก็เนี่ยอันนั้นอันหนึ่ง
แล้วก็มีคนหนึ่งก็อยู่ในกระทรวงศึกษานะยืมเงินไปแล้วมีคนหนึ่งก็เป็นคนที่ดังมากมีโอกาสจะเป็นนายกในสมัยนู่นในอดีตซะด้วยซ้ำยืมเงินไปแล้วก็ทวงยากแล้วก็ไม่คืนเงินตอนนี้ก็ถูกฟ้องล้มละลายไปละนะคนเนี้ยเป็นคนซึ่งก็เป็นนักการเมืองพูดจาดีพูดอะไรดีแล้วก็ฟอร์มดีแล้วเวลานัดนะทุ่มหนึ่งเนี่ยมาเขาจะเปิดงานทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเนี่ยถึงจะออกจากบ้านเนี่ยนิสัยนึกว่าเป็นคนที่โอ้โหพอมีอดีตกันเป็นรัฐมนตรีรองนายกโอ้ถือว่าโอ้ฟอร์มนั่นเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นนักการเมืองนะเป็นนักการเมืองน่ากลัวนักการเมืองไทยวันนี้ถ้าใครจะยืมเงินเป็นคนที่มีการเมืองเรื่องอะไรอย่าให้เสียเพื่อนก็ไม่เป็นไรต่อไปจะได้ไม่เสียเงินทำไมงั้นก็ทั้งเสียเงินเสียเพื่อนด้วยไอ้เพื่อนตอนเนี้ยเมื่อก่อนนี่เรียนมาด้วยกันนะแล้วก็เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างพอเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาหน่อยก็โอ้โหใหญ่โตมากแล้วก็ยืมเงินไปแล้วก็หาว่าผมหินผมเขี้ยวทำไมยังต้องทวงเขาอีกเอาก็ยืมเงินไปตั้ง 20-30 ล้านนะถึงเวลามาก็ต้องคืนดิก็ไม่คืนแล้วต้องทวงไปทวงมาหาว่าเราเคี่ยวอีกอย่างนี้ไอ้คนอย่างเงี้ยมันใช้ได้ที่ไหนเนี่ยเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่กำลังดีเบตกันอยู่เนี่ยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สังคมเราเนี่ยโดยเฉพาะสังคมของคนที่อยู่ในวงการพวกการเมืองแล้วมันแย่มากมันเลวมากอ่ะพูดไปถึงขั้นนั้นเนี่ยนะพูดจาแล้วก็ไม่รักษาคำพูดและทำอะไรก็ไม่รับผิดชอบนะตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับประเทศไทยนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีพวกเหลือบพวกไรส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักการเมืองกับข้าราชการนะถ้าเราเอาข้าราชการของเราหรือนักการเมืองของเราเนี่ยมาบริหารอย่างสิงคโปร์แล้วก็จีนนะฮะผมว่าประเทศไทยจะโตเร็วกว่านี้อีกหลายเท่าเลยทีเดียววันนี้เราทำไมเอ่ยเรามันทำไมนะมันถูกพวกนี้ครอบงำนะไปอย่างมากนะฮะซึ่งก็เราก็ถือว่าเราเนี่ยรูปหน้าปะจมูกเห็นไหมครับว่าเรามีคนห่วยๆคนเร็วๆแล้วพวกนี้เป็นนักวิ่งนะฮะนักวิ่งที่เรียกว่านักวิ่งที่เรียกว่าวันนี้ใครนะฮะกะล่อนใครวิ่งเก่งคนนั้นก็ถือว่าจะได้เปรียบวันนี้เราไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมมันมีแต่เรื่องว่าใครทำใครได้ประโยชน์มากที่สุดก็จะทำอันนั้นอันนี้แย่ฮะผมบางทีก็เบื่อกับสังคมไทยแต่ก็เนี่ยก็พยายามอยากจะเสนอวิธีการเลือกตั้งใหม่นะฮะจังกับที่เราไปเลือกตั้งเนี่ยก็ซื้อตัวขายตัวกันก็อยากจะ เลือกนายกคนเดียวนะฮะแล้วก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยแหละเขาเป็นคนที่มาเรียกว่าโปรโมทมาโฆษณาว่าคนที่จะมาเลือกตั้งนะฮะเป็นใครมีคุณสมบัติแบบไหนประเทศไทยถ้าจะแก้นะสมมุติว่าจะแก้ประเทศไทยอ่ะผมเคยคุยมาสัก 2-3 เที่ยวแล้วว่าต้องเลือกแค่คนเดียวเลือกนายกทั้งประเทศเลยเอาแบบอเมริกาเนี่ยเขาเลือกประธานาธิบดีจากประชาชนก่อนอย่างกับคราวที่แล้วนี่โดนัลด์ทรัมป์ได้ไป70ล้านเสียงโจไบเดนได้80ล้านเสียงเห็นไหมฮะฉะนั้นก็ชนะนะแพ้กันในคะแนนตรงนั้นถ้าเราสามารถทำได้แบบอเมริกาทั้งประเทศเลยอเมริกามีประชากรเนี่ยน่าจะลงเลือกตั้งได้นี่น่าจะประมาณสักเกือบ200ล้านมั้งนะเสร็จแล้วเขาก็เลือกตั้งกันปรากฏว่าเลือกตั้งไปตอนนั้นได้
150กว่าล้านเสียงกลายเป็นโจไบเดนได้80ล้านเสียงทรัมป์ได้70ก็รวมแล้วก็150ล้านแต่จริงๆของเขาเนี่ยน่าจะประมาณสัก200ล้านอันนั้นก็ได้มาแล้วผู้นำคราวนี้พอได้ผู้นำขึ้นมาปั๊บโดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนต้องให้นะคนทั้งประเทศเนี่ยรู้แบ็คกราวด์รู้ว่าคนนี้มีความสามารถอะไรนะมีกระดาษแค่2หน้าหน้าหนึ่งก็คืออดีตว่าเขามีเบื้องหลังมีความสำเร็จมีความสามารถอะไร2เขามีความฝันเขามีความคิดที่จะปรับปรุงประเทศไทยแล้วประเทศเรายังไงหน้าหนึ่งแค่นี้นะฮะแล้วก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นคนที่ทำไมให้ข้อมูลให้ข้อมูลทั้งคืนทั้งวันเลยในจอโทรทัศน์นะฮะคนที่เขาจะเลือกตั้งเขาก็จะได้เห็นกรมประชาสัมพันธ์ให้มาแล้วเมื่อกรมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลให้ข้อมูลไปเราทั้งประเทศนี้มาทำไมเลือกตั้งออนไลน์เลือกตั้งออนไลน์ก็คือทุกคนไปที่นะฮะอำเภอนะฮะไปที่ตำบลตรงที่หน่วยเลือกตั้งไปเลือกตั้งนั้นเลยแล้วเลือกตั้งนี้มันก็ขึ้นจอเลยนะฮะขึ้นจอว่าใครได้เท่าไหร่ใครได้เท่าไหร่เห็นไหมครับแล้วถ้าได้นายกมานายกคนนี้ไม่มีต้นทุนนายกคนนี้ก็ออกพูดตามสื่อพูดไปตามสื่อที่อยากจะมาสัมภาษณ์เห็นไหมครับแล้วเขาก็ไม่ต้องเสียตังค์เมื่อไม่เสียตังค์ก็ไม่มีต้นทุนก็ไม่ต้องถอนทุนเมื่อเราเลือกนายกได้แบบอย่างกับประธานาธิบดีอเมริกาได้มา1คนเราให้เวลาเขา2เดือนก็ได้กี่เดือนก็ลองดูให้เวลาเขาเลือกคนเก่งๆมาทำงานไม่มีปัญหาเรื่องโควต้าว่าไอ้คนนี้มีส.ส.เท่าไหร่ก็จะต้องให้ตำแหน่งอะไรต่ออะไรก็ไอ้พวกนี้มันจอมปลอมทั้งสิ้นประชาธิปไตยของเราเป็นประชาธิปไตยซื้อเสียงขายตัวนะแล้วก็โกงกินมันจะมีประโยชน์อะไรในความหมายของคำว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่มันหลอกๆมันจอมปลอมได้เสียงได้อะไรมาบอกว่ามาเสียงสวรรค์มาสวรรค์ลิงที่ไหนก็ไปโกงทั้งนั้นเลยแล้วอย่างนี้มันก็ประเทศไทยมันก็จมปลักอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีการลงทุนเลือกผู้นำก่อนนะได้ผู้นำเสร็จแล้วก็ให้เขาไปเลือกครม.เห็นไหมฮะเลือกครม.ครม.เลือกได้นะฮะตามสิ่งที่ทำไมเขาหาคนเก่งๆมาแล้วก็บริหารอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเราได้รัฐบาลแบบอย่างนี้ปั๊บเนี่ยจะต้องทำให้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะฮะให้มันขลังให้มันเข้มแข็งนะเราต้องเอาคนผิดเอาคนโกงเอาฆาตกรเนี่ยนะฮะยิงเป้าผมว่าประเทศไทยเนี่ยจะยิงเป้าไปสักหมื่นคนเนี่ยนะฮะผมว่าประเทศนี้จะลาบเป็นหน้ากองที่จะกล้าที่จะมาทำอะไรเรื่อยเปื่อยอีกต้องยิงเป้าทิ้งสักหมื่นคนเนี่ยนะฮะเรามีประชากรตั้งเกือบ70ล้านคนเนี่ยอย่าไปแคร์พวกต่างชาตินะอย่าไปแคร์พวกไอ้สิทธิมนุษยชนอะไรเราไปดูสิอยู่สิงคโปร์สิเขาแคร์เขามีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนไหมสิงคโปร์ยาเสพติดไม่มีนะฮะฆาตกรไม่มีเห็นไหมฮะแล้วก็พวกคอร์รัปชันก็ไม่มีเห็นไหมฮะอันเนี้ยเราเอาไงประเทศไทยของเราเนี่ยวันเนี้ยแย่มากลองดูสิอย่างเงี้ยผมชอบใครเห็นด้วยในไอเดียแบบนี้กดหนึ่งไม่เห็นด้วยกฎ2กับในเรื่องของการประหารชีวิตถ้าเราได้คนเก่งนะฮะโดยที่ไม่มีต้นทุนมาบริหารประเทศเราสร้างกฎหมายที่เข้มข้นนะฮะประหารชีวิตไอ้คนฆาตกรฆาตกรรมนะฮะเอาให้เกี้ยงไปเลยนะฮะแล้วเอาครั้งหนึ่งก็ให้สัก5ปีนะวันเนี้ยถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เราก็จะได้คนที่เก่งจริงนะที่เขาเนี่ยได้ผ่านการเลือกตั้งทั้งประเทศแต่ที่สำคัญต้องไม่มีต้นทุนถ้าเกิดว่ามีต้นทุนเมื่อไหร่ไอ้พวกนี้กลับมากินอีกพวกนี้กลับมาโกงอีกแหมตอนนี้หน้าจอมีแต่คนกดหนุ่ม111ทั้งหมดเลยเอ้าลองดูใครไม่เห็นด้วยกด2หมายความว่าถ้าเห็นด้วยในวิธีนี้1ได้นายกมาจากการเลือกตั้ง
โดยที่ไม่มีต้นทุนนะสองเมื่อได้นายกนี้มาแล้วให้เขาจัดคณะครม.ที่มีคนเก่งนะสามกฎหมายต้องเด็ดขาดไอ้พวกที่ยิงเป้าเนี่ยในจีนเขายิงเป้าแบบไหนก็ปี้เข้ามาเลยสิงคโปร์ยิงเป้ายังไงก็ปี้เข้ามาเลยนะฮะแล้วถูกคนเข้ามาลบไอ้ถูกคนเข้ามาลบเล้าเออนี่สิทธิมนุษยชนอะไรก็บ่อยไปสิงคโปร์ดิก็บอกว่าสิงคโปร์เป็นตัวอย่างอะญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างก๊อปญี่ปุ่นก๊อปสิงคโปร์ก๊อปจีนมาเอามีประชากรตั้งเท่าไหร่เห็นไหมฮะแล้วที่สำคัญที่สุดนะเราต้องขยายเศรษฐกิจเนี่ยโดยคณะนะครม.ที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย GDP ต้องโต 6-7% ขึ้นไปถ้า GDP โต 6-7% ขึ้นไปไอ้สิ่งที่จะลงทุนต้องไม่มีเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องไม่มีสิ่งแวดล้อมที่อันตรายต้องไม่ทำไอ้สายการผลิตที่ทำให้เกิดปัญหาต่อประเทศต่อสังคมเอาแค่3อย่างเนี่ยเชื่อผมไหมล่ะว่าอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะตามมาเองเราอย่าไปเขียนภาพโอ้ใหญ่โตวุ่นวายไปหมดไม่เอาเอานายกดีเอากฎหมายที่เข้มข้นเอาสิ่งแวดล้อมให้อยู่3อย่างนี้ประเทศไทยจะต้องโต 6-7% ขึ้นไปลองไปดูอีก5ปีเนี่ยต่อมาจะมีขอทานไหมนะจะมีพวกพัดพงพัทยาอะไรไปเดินแถวชายหาดอย่างนั้นไหมผมไม่เชื่อว่าคนเหล่านั้นเขาอยากจะไปทำเพราะเขาจนเขาไม่มีอันจะกินวันนี้คนทำไมต้องออกไปทำงานในต่างประเทศเพราะในประเทศไทยไม่มีงานให้เขาทำเขาต้องละหดละเหเล่ร่อนไปทำงานอยู่ที่ตะวันออกกลางเห็นไหมครับตะวันออกกลางเนี่ยดูสิอาหรับเป็นยังไงมันฆ่ากันมันทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในประเทศอย่างนั้นไม่ได้แต่เราต้องไปเพราะมันอดตายในประเทศนี้ในประเทศที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่เราอดตายวันนี้ดูสิแค่3ข้ออย่างที่ผมว่าเนี่ยเห็นไหมจะดูแล้วมันเป็นยังไงเอ่ยยาเสพติดเนี่ยก็หมดดูสิงคโปร์สิใครค้าใครทำยาเสพติดยิงเป้าหมดวันนี้อยู่ในคุกเราเสร็จ2ส่วน3ของคุกนี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหมดเลยเห็นไหมครับวันนี้เราต้องคิดถึงประเทศอย่าไปคิดแต่สังคมเล็กๆคือพรรคพวกนะฮะอย่าไปคิดถึงอะไรเล็กๆเรื่องพวกที่เห็นแก่ตัวเห็นไหมครับเป็นยังไงครับ3ข้อนี้ประเทศไทยเปลี่ยนไม่เอ่ยถามดูว่าถ้าเราได้คนแบบอย่างนี้มาบริหารประเทศทำแค่3ข้อเนี่ยทำแค่3ข้อนี้เองประเทศไทยจะเปลี่ยนภายใน5ปีแล้วผมเชื่อว่าภายใน5ปีเนี่ยขอทานเนี่ยจะหมดจากประเทศนี้ไปเอาเป็นว่าต้นทุนนะของคุกมันสูงนะฮะ1ประหารชีวิต2ไอ้คนติดคุกต้องจ่ายค่าคุกค่าบริหารค่าอาหารทุกอย่างต้องจ่ายแบบโรงแรมไอ้คนติดคุกอ่ะถ้าไม่มีตังค์จ่ายนะก็ต้องทำงานใช้นะฮะไม่ใช่วันนี้นะฮะไปเอาคุกเป็นบ้านพักเพราะไม่มีที่พักอะไรต่ออะไรอันนี้มันแย่หมดอ่ะผู้บริหารของเราเนี่ยมันไม่รู้พูดไปพูดมาเดี๋ยววันนี้ก็พูดหยาบอีกไปว่าเขาอีกนะว่าเราเนี่ยผู้บริหารของเรามีสมองหรือเปล่านะประเทศเราเนี่ยนะแผ่นดินก็ไม่ไหวไต้ฝุ่นก็ไม่เข้านะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่จนกว่าสิงคโปร์จนกว่าไต้หวันจนกว่าญี่ปุ่นจนกว่าเกาหลีถามว่าเขามีอวัยวะอะไรมากกว่าเราหรือเปล่านะคนญี่ปุ่นมีสมองโตกว่ามีหู3หูมีตา3ตาไม่ก็ไม่มีทำไมคนไทยทำไมถึงบริหารแบบอย่างนี้ถ้าเป็นบริษัทก็เจ๊งไปหมดแล้วลองไปถามดูนี่เนี่ยพวกที่บริหารประเทศเราเนี่ยมีใครที่บริหารสยามซีเมนต์แล้วหุ้นไม่ตกมั่งแล้วกำไรปกติมั่งก็ไปคิดดูก็แล้วกันแม้พูดไปพูดมาวันนี้บ่นหนักไปเลย
ผมก็พอถามมาก็เลยของขึ้นนะว่าจะต้องบริหารประเทศยังไงคือผมไม่ใฝ่ผมไม่สนใจเรื่องที่ผมจะเข้าไปสู่การเมืองเพราะผมมาพูดเนี่ยเหมือนกับว่าผมสนใจและอยากจะแสดงตนแสดงว่าตัวเองมีความสามารถแล้วก็อยากจะเป็นนะผู้นำประเทศไม่มีเลยผมหัวเด็ดตีนขาดผมไม่ไปเข้าไปเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีไม่มีอะไรแต่ผมยินดีช่วยผมช่วยโดยที่ไม่มีหมวกไม่มีตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาละครับจบวันนี้บ่นเพลินไปแล้วนะเพราะว่าก็พึ่งทำพินัยกรรมนะมอบนะทรัพย์สินในช่วงที่ผมอายุครบ70บริบูรณ์ว่าทรัพย์สินที่ผมมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ตอนนี้ก็ยกให้นะทำพินัยกรรมยกให้ 95% แล้วก็ส่วนอีกเหลืออีก 5% นั้นก็ตอนที่ผมเสียชีวิตไปก็ยกให้นะฮะมูลนิธิเพื่อไปทำประโยชน์ให้กับสังคมผมไม่ต้องการเป็นฮีโร่ผมไม่ต้องการที่จะโด่งดังอะไรแต่ผมอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งผมก็ทำมาตั้งแต่เด็กละจนกระทั่งวันนี้อายุตั้ง70ละนะฮะก็อยากจะนะฮะทำต่อไปแล้วผมก็คิดว่าไม่มีอะไรดีกว่าสิ่งที่ผมทำในเมื่อผมได้ประโยชน์มาจากนะสังคมนี้แผ่นดินนี้ก็ประโยชน์เนี่ยเป็นของประเทศนี้ไม่ควรที่จะเอาไปใช้นะฮะผมควรจะยกให้กับประเทศนี้เท่านั้นเองเอาละครับวันนี้ได้เวลาเลยมา10กว่านาทีแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะผมเห็นมีคนมากดนี่คุณวิไลลักษณ์ก็กด1นะฮะแล้วก็มีคุณอะไรก็กด1นี่คุณศักดิ์ชัยกด1นะคุณอะไรนะสิริการคุณสายยันก็กดนะฮะเรามีคนหลายคนนะฮะที่เห็นด้วยเราใครบอกว่าเรามีนายกอมตะค่ะขอบคุณมากแฟนคลับเรานี่ก็ให้เกียรติผมเหลือเกินนะครับเอาละครับวันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนนะฮะทำอะไรก็คิดทำอะไรก็วางแผนให้ดีอย่าไปเชื่อเรื่องดวงอย่าไปฟังพระนะชอบมาทำพุทธพาณิชย์พวกนั้นพระปลอมพระขี้โกงพระดีๆเขาไม่มาให้เรางมงายพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำว่างมงายมีแต่สอนสัจธรรมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้พระที่ชอบมาให้ไปทำบุญสร้างวัดสร้างอะไรนั่นน่ะพระขี้โกงนะอย่าไปทำพวกนั้นโชคดีครับสวัสดีครับ